สวัสดีค่ะอีกเพียง2วันเท่านั้นนะคะที่สี่สาวแบ็คพิงค์ของพวกเราเนี่ยก็จะระเบิดพลังทั้งหมดใส่แฟนๆชาวไทยกับคอนเสิร์ตบอนพิงค์อินแบงคอกในวันที่7ถึง8มกราคมนี้แล้วนะซึ่งดราม่าบิงไม่เอาสนามสุพัชราใสก็คือมันมีมาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะที่ทางผู้จัดงานเนี่ยเขาประกาศไว้ก่อนเลยจนมันแบบขึ้นเทรนด์ทวิตอะไรต่างๆนานาเพราะว่าแฟนๆมองว่าสถานที่อ่ะมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมเกียรติกับคำว่า The Biggest Girl Group in the World ด้วยแต่ก็นั่นล่ะค่ะเมื่อผู้จัดเขาตัดสินใจเลือกแล้วก็ต้องเลยตามเลยเนาะเพราะว่าเขาคงดีลงานอะไรกันไว้หมดแล้วแหละแต่ล่าสุดค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลอีกครั้งก็หลังจากที่มีแฟนๆบางส่วนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะได้เดินทางไปดูภาพรวมของสถานที่แล้วก็การเตรียมงานก่อนที่สี่สาวเนี่ยจะขึ้นแสดงในวันมะรืนนี้งานนี้ก็เลยทำให้แฟนๆบางส่วนถึงกับตกใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างช็อกกับภาพบรรยากาศพอสมควรเลยแหละว่าเอ๋นี่เรามาดูคอนแบ็กพิงค์ปี2023หรือว่ามาดูคอนแบ็กพิงค์ในปี1980กันแน่แม่อันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสถานที่แล้วก็ฟรอนต์ตัวอักษรรวมถึงสภาพสีของอาคารอะไรต่างๆมันดูวินเทจได้ใจจริงๆค่ะบางคนถึงกับบอกนะคะว่าสงสารสี่สาวมากๆเลยโดยเฉพาะน้องลิซ่านะที่สถานที่จัดงานเป็นบ้านเกิดของน้องด้วยแต่กลับได้คุณภาพงานออกมาเป็นแบบนี้นะคะเอาจริงๆก็คือภาพที่มันออกมามันก็ขัดตาขัดใจจริงๆแหละค่ะทุกคนคือมันคอนทราสต์กันมากอะกับบรรยากาศป้ายแล้วก็ซึ่งมีโปสเตอร์เป็นภาพของสีสาวอยู่ตรงนั้นนะคะถามว่าสนามสุพัชราสายผิดอะไรจริงๆตัวสนามเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าที่แฟนๆไม่ถูกใจกันอย่างแรงก็เพราะว่าผู้จัดนี่แหละค่ะคิดยังไงถึงเลือกที่นี่ก็คือถ้าอยากได้สเกลใหญ่หน่อยก็ควรไปลงที่ราชมังดีกว่าหรือไม่ก็ถ้าราชมังมันไม่ว่างแล้วติดงานอื่นแล้วเนี่ยก็เอาเป็น impact เหมือนเดิมก็ได้อีกอย่างสาวๆเขาจะได้ไม่ร้อนด้วยนะคะแต่ก็นั่นล่ะค่ะเมื่อมันติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วอะทุกคนคือเม็ดต่อไปยังไงมันก็ผิดอะอีกอย่างคือจะแก้ไขอะไรยังไงตอนนี้มันก็คงไม่ทันแล้วเพราะว่าสี่สาวเนี่ยจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตมะรืนนี้เราด้วยนะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะสตาร์ YG เขาก็เดินทางมาตรวจงานแล้วก็สถานที่จัดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพไปแล้วด้วยค่ะก็มีการโพสต์ภาพนี้ลงทางStory IG ส่วนตัวนะคะกับโลเคชั่นที่ว่าสนามสุพัชราสัย The National Stadium #Blackpink in your area พร้อมกับพิมพ์สั้นๆนะคะว่าร้อนมากแล้วก็ใส่อีโมจิคอนที่ดูแบบโอ้ my god ไปหนึ่งกลุ่มซึ่งก็ไม่รู้ว่าไออีโมจิที่ใส่มาเนี่ยทีมงาน YG เขาจะอึ้งให้กับอะไรก่อนดีนะคะระหว่างอากาศหน้าหนาวของประเทศไทยที่มันร้อนซะเหลือเกินจริงๆหรือสภาพแวดล้อมของสนามที่มันแบบเอ้ยอะไรจะวินเทจกันขนาดนี้แต่ใดๆอันนี้ก็ต้องขอชมสตาร์ YG เลยนะคะว่าถ่ายภาพออกมาได้สวยงามมากค่ะทุกคนบรรยากาศแบบดูสดใสนะคะแล้วก็เรื่องความร้อนก็เอาจริงๆก็แอบสงสารสี่สาวอยู่เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ารอบซาวเช็คสาวๆเขาจะโอเคกันไหมทนร้อนกันได้ไหมนะคะกับเวลาในช่วงบ่ายแก่ๆนะยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้แอดมินก็ขอเอามาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันค่ะ